ชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องกบเท่านั่งเฝ้ากองพวกเราเป็นผู้มีบุญวาสนามากเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเราจะได้พบท่านก็ยากเมื่อพบท่านแล้วจะได้ฟังธรรมท่านก็ยากได้ฟังธรรมแล้วจะได้บวชปฏิบัติอยู่ใกล้ท่านก็ยากหรือแม้แต่บวชแล้วจะมีศรัทธาก็ยากก็ลำบากท่านว่าอย่างนั้นผู้บวชแล้วเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็มีนะอย่านึกว่าถ้าบวชแล้วจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้รู้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของมนุษย์ให้รู้แจ้งแทงตลอดนี้จึงหาได้ยากบุคคลที่มีเจตนามีศรัทธามาสอนพวกเราให้เกิดความรู้ความเห็นในความดีความชั่วในบุญในบาปนี้ก็ยากและจะได้ฟังธรรมของท่านนั้นก็ยากอย่างเราฟังธรรมกันโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ฟังแต่นิทานพื้นบ้านเรื่องกาลเกตบ้างสินชัยบ้างแตงอ่อนแตงแก่บ้างฟังกันเล่นๆอันนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยายฟังกันสนุกเฉยๆถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามันได้บุญนะได้ในปัจจุบันนี้นี่แหละธรรมที่จะสอนสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ง่ายถ้าคำสอนใดไม่เป็นไปเพื่อหายพยศลดมานะละความชั่วแล้วก็ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของพวกเดียรถีของพวกชาวนิครนมันไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้ระบายความทุกข์ออกจากใจไม่หายสงสัยยังไม่ถูกธรรมะผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะฟังธรรมะแล้วจะปฏิบัติธรรมนั้นยากมันยากจะได้เห็นยากจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นควรรู้ได้ไตรตรองและเห็นตามความเป็นจริงได้ท่านไม่ได้สอนต่ำสอนสูงอะไรท่านสอนพอดีสอนธรรมตามบุคคลเหมือนอย่างเด็กตัวเล็กๆมีกำลังน้อยท่านก็ไม่ให้แบกหนักให้แบกพอดีมันก็แบกไปได้ผู้ใหญ่มีกำลังมากท่านก็ให้แบกสมกับกำลังของผู้ใหญ่นี้ก็ได้ประโยชน์เรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันใดพวกเราจะมีวัดวาอารามปฏิบัติอย่างนี้ก็หายากไม่มีทุกการนะโยมมีเป็นบางครั้งบางคราวนานๆเราจึงจะได้พบครั้งหนึ่งบางคนบุญไม่มีวาสนาไม่ถึงก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็มีอาตมาเห็นโยมคนหนึ่งอยู่บ้านอาตมาที่บ้านก่อนบ้านอยู่ริมวัดแกไปไหนมาไหนก็เดินผ่านวัดทุกวันแต่ไม่รู้จักอะไรแกเคยฟังเทศก็ฟังแต่แหลมัสซีแหลใส่หูจนหูจะหนวกก็ไม่รู้จักธรรมะต่อมาย้ายบ้านไปอยู่อำเภอวานอนว่าโชคดีที่ได้ไปฟังธรรมเห็นบุญเห็นบาปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลับมาคราวนี้เลยบวชเป็นพระแกบอกว่ามันชั่วจริงๆครับอาจารย์นี่แหละอยู่ใกล้วัดน่าจะได้บุญได้กุศลแต่ไม่รู้เรื่องสมกับที่ท่านว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวอยู่บนหัวกลิ่นบัวบ่ต้อง
แมงคู่ง่องบินพายแอวมาเอาเกสาดอกบัวไปจ้อยกบอยู่กอบัวแต่ไม่รู้จักบัวดอกบัวจะบานจะตูมจะร่วงจะโรยก็ไม่รู้เรื่องวันดีคืนดีอาจโดนด้ามเสียมเคาะร็อกนี้ฉันใดตาแก่คนนั้นก็เหมือนกับอาตมาเคยเทศให้ฟังว่ากบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัวนี่บรรพบุรุษของเราท่านว่าไว้ถูกอยู่ใกล้วัดใกล้วาน่าจะรู้จักธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องเลยหนีจากบ้านไปอยู่ที่อำเภอวานอนจึงได้ไปฟังเทศพระกรรมฐานที่โน่นนี่ท่านว่าธัมโมจัตุรโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเป็นการยากการทำบุญจะถูกบุญนี้ก็ยากนี้ก็ลำบากบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับจิตใจก็ยากลำบากเพราะอะไรเพราะกระจกเรามันไม่สว่างยังไม่มีปัญญาพวกเราจงเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราทรงเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เป็นสัตว์สาวาสิ่งขนาดนกกระจาบจนโตถึงช้างหรือในระหว่างที่เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นหมดทุกอย่างเป็นคนร่ำคนรวยเป็นคนยากคนจนท่านก็ผ่านมาได้เราก็เหมือนกันจะอยู่ป่าอยู่เขาไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะบุญของเรามีอยู่เท่านั้นแต่เราสามารถทำดีได้ถ้าจะทำมือเราก็มีร่างกายเราก็มีตาหูเราก็มีได้เห็นได้ยินได้ฟังมีผู้แนะนำพร่ำสอนอยู่นี่เรียกว่าสะสมทุนของเราคือเราจะลงมือทำมาค้าขายวันไหนก็ได้เพราะสมบัติเรามีแล้วมีสมบัติแล้วมีเครื่องรับแล้วเมื่อได้ของไม่ดีเราทำให้มันดีได้มันผิดทำให้ถูกก็ได้มันแก้ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ดีท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านเคยเป็นชาวไร่ชาวนาขี้เหล้าเมายาเป็นคนลักเล็กขโมยน้อยมาเหมือนกันคือยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคนไม่รู้จักก็ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่เมื่อรู้แล้วท่านก็เลิกท่านก็ละถอนออกมาได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้นั่นรู้นี่ตรัสรู้ธรรมะได้เรื่องตรัสรู้ธรรมะเราได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะก็นึกว่าเป็นเรื่องของท่านทุกอย่างไม่ใช่นะเป็นเรื่องของเราทุกคนก็ได้อันไหนรู้แล้วละนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของเราเหมือนเราเคี้ยวกินอะไรบางอย่างรู้สึกคันรู้แล้วก็ขายทิ้งความรู้ชนิดนี้แหละปุถุชนเราควรรู้เหมือนหัวกลอยเมื่อรู้ว่ามันคันกินไม่ได้เรายังจะกินอยู่หรือก็มีแต่จะทิ้งเท่านั้นมันรู้อย่างนี้แหละทีนี้รู้ซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันผิดไม่เป็นประโยชน์เดือดร้อนทั้งแก่ตนและผู้อื่นพิจารณาแล้วรู้ได้นี่เรียกว่าความรู้อันหนึ่งถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรสามารถคลี่คลายจิตใจของเราได้อย่างเราจะทำดีใครว่าไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ทิ้งเราทำถูกอยู่ใครว่าผิดเราก็ไม่ทิ้งเราไม่บ้าเขาว่าบ้าเราก็ไม่ทิ้งไปเป็นบ้าอย่างเขาว่าแต่คนเราชอบทิ้งเจ้าของเราไม่บ้าเขาว่าบ้าก็โกรธเลยเป็นบ้าอย่างเขาว่าเราทำดีเขาว่าไม่ดีไปโกรธเขาเลยไปเอาของไม่ดีกับเขามันทิ้งเจ้าของอย่างนี้แหละไม่รู้ตามความเป็นจริงของเจ้าของภาษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นก็สอนให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่แหละพวกเราที่เป็นปุถุชนให้เป็นอริยชน
เหมือนเราจะสร้างบ้านเรือนเราก็ต้องหาสิ่งที่ยังไม่สำเร็จจะเป็นเสาเป็นขื่อเป็นแปรมันไม่ได้สำเร็จมันเลยทีเดียวหรอกเราต้องไปแปลงสภาพมันขึ้นมาเสาเรือนก็ดีเดิมเกิดจากไม้ที่มันยาวมันคดอยู่ซึ่งรวมอยู่กับต้นไม้นั่นแหละเราต้องไปเลื่อยไปแปรรูปออกมาคนฉลาดก็สามารถนำออกมาสร้างบ้านเรือนได้เราก็เหมือนกันยังเป็นปุถุชนอยู่มีลูกมีเมียมีอะไรต่างๆเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าเรารู้จักการภาวนารู้จักธรรมะแล้วก็สามารถระบายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดออกได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่น้อยก็มากเหมือนกับเราแบกของหนักเมื่อเอาไปทิ้งไปทีละน้อยทีละน้อยทิ้งบ่อยๆมันก็เบาได้เมื่อทิ้งไปทิ้งไปผลที่สุดก็วางหมดเหมือนกับเราแบกไม้ฟืนนั่นแหละเมื่อถึงกระท่อมก็ทิ้งโครมเลยมันก็เบาเห็นไหมล่ะนี่ความเบาเป็นอย่างนี้ความชั่วทั้งหลายที่เรานำมาให้หนักใจเราค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปปฏิบัติไปใจมันก็ค่อยสว่างสวยของยากก็เลยกลายเป็นของง่ายของมืดมันก็สว่างของสกปรกมันก็สะอาดรู้จักหลักประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นรู้เรื่องอย่างนั้นคือธรรมะถ้าไม่รู้เรื่องท่านบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราก็ไม่รู้อะไรคนเราถ้าไม่ได้อบรมธรรมะก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ได้ซ้อมหรือเหมือนหมอลำที่ไม่ได้เรียนถึงเวลาก็ขึ้นเวทีเลยจะเป็นอย่างไรจะน่าฟังไหมจะน่าฟังได้อย่างไรเพราะไม่ได้ท่องกลอนลำเลยมวยไม่ได้ซ้อมก็เช่นกันพอขึ้นเวทีคู่ชกเขาก็จะเลือกชกเอาตามใจชอบนั่นแหละฉันใดเราอยู่กับลูกหลานกับสิ่งของสกลร่างกายล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงวันนี้เสียไปพรุ่งนี้ได้มาวันนี้ดีใจพรุ่งนี้เสียใจมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนทั้งภายนอกภายในสกลร่างกายไม่แน่นอนทั้งนั้นวันนี้ดีพรุ่งนี้อาจเจ็บโน่นปวดนี่ก็ได้มันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจในสิ่งเหล่านี้ว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้อัจฉัตตาธรรมาธรรมภายในของภายในคือสกลร่างกายของเรานี้บางทีเจ็บโน่นปวดนี่เจ็บขาปวดท้องมันไม่แน่นอนพระหิทธาธรรมาธรรมภายนอกคือของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นพวกเรามีทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็เหมือนกันถ้าพูดไม่ถูกใจก็โกรธถ้าพูดถูกใจก็หัวเราะเอามะขามเปรี้ยวมาให้ทานก็หลับตายี้เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าหวานก็หวานเหมือนกันมันเหมือนกันโดยสันฐานลักษณะจิตใจนี้ก็เหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เราอาศัยอยู่เคยรู้เรื่องแต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนี้ของฉันอันนั้นของคุณเกิดเรื่องเกิดราวจนยิงกันฆ่ากันความจริงมันไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อยังอยู่ก็ทำมาหากินไปผลที่สุดแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปหรอกตอนมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปทำมาไว้ตรงนี้ก็ทิ้งตรงนี้ถ้าคนรู้จักธรรมะแล้วก็ผ่อนผันได้อภัยกันได้บางสิ่งบางอย่างผู้ไม่รู้อะไรก็เอาแล้วไม่ยอมกันอาตมาเคยเห็นหมาตัวหนึ่งเอาข้าวให้มันกินมันกินแล้วกินไม่หมด
มันก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นอิ่มจนกินไม่ได้แล้วก็ยังนอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละนอนซึมประเดี๋ยวก็ชำเลืองตาดูอาหารที่เหลือถ้าหมาตัวอื่นจะมากินไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ก็ขู่ไก่จะมากินก็ห้องห้องห้องท้องจะแตกอยู่แล้วจะให้เขากินก็ไม่ได้หวงไว้มาดูคนก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักธรรมะธรรมโมก็ไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ถูกกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตใจแม้จะมีสมบัติมากมายก็หวงไว้ไม่รู้จักเฉลี่ยเจือจางแม้แต่จะให้ทานแก่เด็กยากจนหรือคนชราที่ไม่มีจะกินก็ยากอาตมามาคิดดูว่ามันเหมือนสัตว์สิน้องคนพวกนี้ไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์เลยพระพุทธองค์ตรัสว่ามนุษย์ดิรัจฉานโนมนุษย์เหมือนสัตว์ดิรัจฉานเป็นอย่างนั้นเพราะขาดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้พากันมีศีลความมีศีลดีอย่างไรบางคนว่ามีศีลแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานก็คือเรื่องความสุขหรือความดีทั้งหลายถ้ามีศีลธรรมแล้วอยู่กันสบายไม่ก่อกวนไม่สร้างความเดือดร้อนใส่หมู่ใส่คณะใส่บ้านใส่เมืองใส่พี่ป้าน้าอาใส่เจ้าใส่นายบ่าวไพร่ราษฎรไม่มีถ้าเรามีศีลธรรมก็อยู่เย็นเป็นสุขสมกับที่พระท่านว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติตัตตมาสีหลังวิโสทะเยเวลาให้ศีลสุดท้ายท่านสรุปอย่างนี้พวกเราว่าม้วนศีลคือสรุปหรือบอกอานิสงส์ทำไมจึงว่าม้วนศีลก็เหมือนเราสารตะกร้านั่นแหละสารแล้วเราก็ม้วนขมวดปากมันแล้วทำหูใส่ทำThank you.
็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านจึงให้พิจารณาเรียกว่าภาวนาอย่างพวกเราทั้งหลายที่พากันทำวันนี้บางคนอาจไม่เคยทำเลยเคยแต่ไปเรียนเอาคาถากับคนนั้นคนนี้ได้คาถาแล้วก็ไปภาวนาให้พ่อให้แม่ให้คนโน้นคนนี้สัตว์โน้นสัตว์นี้ให้ตนเองไม่มีตนไม่มีความดีแต่จะให้ความดีแก่คนอื่นจะเอาความดีที่ไหนไปให้เขาอย่างเราจะภาวนาให้พ่อแม่หรือใครก็ตามทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วเบื้องแรกเราต้องภาวนาให้ตัวเองก่อนเพื่อชำระความชั่วออกจากจิตใจให้ความดีปรากฏขึ้นในตัวเราต่อจากนั้นจึงแผ่ความดีที่ตนมีตนได้ให้แก่คนอื่นอย่างนี้จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่าให้ทั้งที่ตนเองไม่มีนี่คือความเข้าใจผิดภาวนาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่ไม่รู้ทำให้มันรู้ที่ไม่ดีทำให้มันดีใจเป็นบาปเป็นกรรมทำให้เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญไม่ใช่ทำโดยการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฟังธรรมเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดเป็นเหตุที่จะให้บุญเกิดบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆซะก่อนเลยไม่ได้ทำสักทีเห็นคนอื่นทำก็อ่อนซอนกับท่านคิดว่าเพิ่มบุญหลายเนาะคนไม่รู้จักบุญไม่ใช่อย่างนั้นการละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรมเทศนาทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้นเพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีแต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่าการทำบุญคือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากคนจนก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กล่าวความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้3ระดับคือการเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการสละอวัยวะจัดเป็นทานอุปบารมีการสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมีหรืออีกอย่างหนึ่งว่ายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าคนรวยคนจนก็สามารถทำบุญให้ทานได้โดยเฉพาะทานที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทองคืออภัยทานซึ่งทุกคนสามารถทำได้และทานชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญด้วยดังนั้นการสร้างคุณงามความดีมีอยู่หลายอย่างให้พากันเข้าใจบางคนคิดว่าการทำบุญให้ทานได้ผลอานิสงส์มากก็ทุ่มเทใส่จนหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เรื่องส่วนคนรู้เรื่องมีขนาดไหนก็ใช้ไปขนาดนั้นมันอยู่ที่การกระทำถ้าทำถูกมันเป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างนั่นแหละตัวอย่างเช่นการช่วยเขาขุดบ่อน้ำริมถนนเราผ่านไปก็ได้เห็นเขาทำอะไรก็ช่วยทำถามว่าได้บุญไหมตอบว่าได้ได้อย่างไรการช่วยเขาขุดบ่อน้ำต่อไปภายหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำใครผ่านมาก็ไม่ต้องซื้อกินเพราะเป็นน้ำสาธารณะให้ความสุขแก่มนุษย์ทั่วๆไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราอยู่ศาลาก็ช่วยเขาปัดกวาดช่วยเขาถอนหญ้าเขาทำอะไรเราก็ช่วยไปอาศัยบ้านเขาอยู่ก็เหมือนกันจะเป็น2วัน3วันก็ต้องช่วยเขาทำในสิ่งที่เราทำได้นี่เรียกว่าบุญ
บุญมันอยู่ที่ใจของเราบ้านไหนมีบุญเรารู้ได้คนในบ้านรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้เฒ่าผู้แก่ทำอะไรก็มีความสุขมีความหมายคนไม่รู้จักบุญก็วุ่นวายอยู่นั่นจะทำบุญแต่ละครั้งก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวไม่รู้จักเสียเลยจริงๆบุญไม่ลำบากอย่างนั้นนะง่ายๆทำไปแล้วสบายคิดขึ้นมาตอนไหนก็สบายใจจะอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็สบายไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วเป็นอย่างนั้นโยมผู้ชายก็รู้เรื่องโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงก็รู้เรื่องโยมผู้ชายคนหนึ่งโมโหอีกคนหนึ่งก็เฉยซะปล่อยซะมันก็สบายถ้าไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมก็ทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็นกูหนึ่งมึงสองไม่รู้จักหยุดผลที่สุดก็พังมันก็เดือดร้อนถ้ารู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ต้องเถียงกันหรอกพูดกันคำสองคำก็รู้เรื่องหยุดมีความเคารพกันอย่างนั้นผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็ดันกันอยู่นั่นแหละกูสองมึงสามกูสี่มึงห้าเอาตลอดคืนเลยอย่างนี้เรียกว่าหาความไม่ดีมาใส่ตัวเองคือยังไม่เข้าใจธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วโยมผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันสบายซื่อสัตย์ต่อกันจะพูดอะไรก็พูดแต่คำจริงคำสัตย์ไม่นอกใจกันอันไหนผิดไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่าเก็บเอามาพูดมันก็จบอันนี้ไม่อย่างนั้นของเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ขุดค้นมาว่ากันจนเกิดทะเลาะกันวุ่นวายอยู่ในวัดวาอารามพระเจ้าพระสงฆ์มีความสามัคคีกันองค์หนึ่งพูดแล้วก็จบไม่มีปัญหาอยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกันพ่อแม่พูดแล้วก็แล้วกันนี่เรียกว่าอำนาจของศีลของธรรมถ้ามีศีลมีธรรมมันง่ายอย่างนี้สีเลนะสุขติยันติเราจะมีปัญญาพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะศีลนี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้เมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งเป็นชาวสวยมาหาอาตมาถามว่าครูบาอาจารย์ให้ข้าน้อยรักษาศีลจะให้กินอะไรอาตมาตอบว่าก็กินศีลนั่นแหละกินอย่างไรแกสงสัยเลยบอกว่ารักษาไปเถอะเดี๋ยวก็ได้กินหรอกแกคิดไม่ออกแย่จริงๆวันหนึ่งแกมารักษาอุโบสถแกบอกว่าไม่รู้คิดอย่างไรเนาะจึงไม่ให้กินข้าวเย็นลองกินดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นแต่มันอร่อยเท่านั้นแกว่าแล้วทำไมจึงไม่ให้กินแกคิดไปเลยลองกินดูว่ามันจะผิดเหมือนผีเข้าเจ้าศูนย์หรือเปล่ากินดูแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรดีซะอีกแกว่าชั่วขนาดนั้นก็มีนะคนเราแกมารักษาศีลอาตมาก็เลยบอกว่าเอาให้รักษากันจริงๆลองดูทุกวันนี้รู้จักแล้วอาตมากลับไปเยี่ยมที่ภูดินแดงสาขาที่สามแกมากราบทุกปีมาสารภาพกับอาตมาว่าโอ้ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนผมไม่รู้เรื่องจริงๆครูบาอาจารย์ว่าให้กินศีลผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คิดได้แล้วก็กินศีลอย่างครูบาอาจารย์ว่าทุกวันนี้เลยสบายคนเราให้รักษาศีลรักษาธรรมก็กลัวแต่ทุกข์ยากลำบากมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลธรรมให้ความเบาความสบายแก่เราไม่มีโทษไม่มีภัยคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังก็สบายถ้ามีศีลธรรมคิดไปข้างหลังความผิดเราก็รู้จัก
เมื่อเรารู้จักเราก็ละพวกนั้นต่อไปก็บำเพ็ญคุณงามความดีมองไปข้างหน้าก็สบายมองไปข้างหลังก็สบายดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ความเห็นผิดถ้าเห็นผิดมีทุกข์ทันทีถ้าเห็นถูกแล้วก็สบายพระศาสดาท่านจึงให้สร้างความเห็นการฟังเทศฟังธรรมก็เพื่อสร้างความเห็นของเราคือเรายังเห็นไม่ถูกต้องความจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันพอดีมันสม่ำเสมออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนต้นไม้ในป่านั่นแหละต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีตรงก็มีคดก็มีต้นที่มีโพรงก็มีมีทุกอย่างมันพอดีของมันคนต้องการต้นคดก็ไปเอาต้องการต้นตรงก็ไปเอาอยากได้ต้นสั้นต้นยาวก็ไปเอามันเลยพอดีของมันในโลกนี้ก็เหมือนกันมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่รู้จักเอามาใช้ถ้าเอามีดมาใช้ก็เอาสันมันมาใช้มีดเล่มเดียวกันนั่นแหละใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์ธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาไม่ถูกเรื่องก็ไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์เหมือนคนฟังธรรมไม่เข้าใจไม่ได้ธรรมะปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดความเห็นถูกมันก็ไม่มีถ้าความเห็นไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลผลสุดท้ายฟังเทศฟังธรรมก็เลยเบื่อเพราะฟังแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้เพราะความไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วไม่มีปัญหาสบายนั่นแหละท่านจึงบอกว่าธัมโมจตุลโภโลเกการที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ยากคนพูดคนเทศนี้เยอะที่ไหนๆก็มีไม่รู้ว่าพูดขนาดไหนคนปฏิบัติก็เยอะไม่รู้ปฏิบัติขนาดไหนไม่รู้ถูกรู้ผิดมันยากปัปปชิโตจตุลโภฟังธรรมแล้วจะได้บวชในพระศาสนานี่ก็ยากเหมือนกับญาติโยมจะบวชลูกบวชหลานแต่ละทีมันหาโอกาสยากครั้นบวชแล้วจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ยากดังนั้นทุกวันนี้มันจึงน้อยลงไปน้อยลงไปพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เป็นคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องจริงๆเหมือนกับสมัยก่อนมีประเพณีการทำต้นดอกพึ่งการทำบุญต้นดอกพึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าบิดามารดาหรือญาติสายโลหิตสิ้นชีวิตไปแล้วเกรงว่าจะไม่มีที่อยู่แล้วจะได้รับความลำบากหากลูกหลานสร้างปราสาทดอกพึ่งอุทิศไปให้แล้วก็จะได้มีวิมานหรือปราสาทอยู่อย่างสบายไม่น้อยหน้าใครในเทวโลกก็ทำกันไปตามประเพณีบางทีทำหมดที่พึ่งเท่ากำปั้นนี้แต่เอาควายมาฆ่าเล่าหมดไม่รู้กี่ลำทำกันอย่างนี้จะได้บุญเมื่อไหร่ถ้าสมมุติว่าเราตายลูกหลานทำต้นดอกพึ่งไปให้เราจะต้องการไหมนึกอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจนะพวกเราต้นดอกพึ่งมันจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้เมื่อไหร่มันเรื่องเกจิอาจารย์เขียนกันขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ได้บุญหลายใครทำแล้วจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เราลองมาพิจารณาดูสิว่ามันมีเหตุมีผลแค่ไหนนี่แหละคือการทำตามประเพณีใครๆก็ทำกันมาอย่างนั้นแล้วก็มักอ้างว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายอาตมาว่าจะทำมาตั้งแต่สมัยไหนก็ตามทีเถอะถ้ามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งมันทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านให้มีปัญญาคือให้รู้ตามความเป็นจริงความจริงไม่ใช่อยู่ที่การกระทำสืบๆกันมาความจริงอยู่ที่ความจริงเหมือนจิตใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันไม่มีตัวรู้มันก็ทำไปตามจิตที่มันหลงนั่นแหละก็เลยกลายเป็นประเพณีถือกันมาอย่างนั้นอันนั้นมันประเพณีของคนไม่ใช่อริยประเพณีไม่ใช่ประเพณีของพระพุทธเจ้า
ทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นี่แหละท่านว่าฟังธรรมแต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากเกจิอาจารย์เลยทำกันไปอย่างนั้นยันถึงเดือน5เดือน6ก็เหมือนกันก็ทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยทำกระทงหน้าวัวขุดเล็บมือเล็บเท้าใส่ไปส่วนมากจะทำกันตามที่มีความเชื่อว่าจะมีผีหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่เช่นตามทางแยกหรือต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ตรงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆวิธีทำคือนำเอาต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างตามความนิยมแล้วปักธงเล็กๆไว้โดยรอบภายในมีเครื่องสังเวยเช่นข้าวดำข้าวแดงต่อจากนั้นก็เชิญหมอผีหรือคนทรงมาทำพิธีสวดเส้นผีหรือวิญญาณมันไม่ถูกหรอกเหล่านี้มีแต่เรื่องนอกรีดนอกร้อยคนอื่นทำก็ทำกันเลยไม่รู้เรื่องนี่แหละเพราะไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไปฟังแต่อย่างอื่นล้วนแต่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นไม่มีความหมายอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเนื่องมาจากการฟังท่านจึงให้ฟังเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งต่างๆมีเหตุมีปัจจัยถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเหตุถูกผลก็ถูกเหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูกให้ดูเหตุของมันผู้มีปัญญาก็ตรัสรู้ธรรมะเราต้องพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่เหมือนที่กล่าวมานั่นแหละการทำต้นดอกพึ่งนั้นจะกันนรกอเวจีได้ไหมอาตมาว่าถ้าไม่หยุดทำความชั่วแล้วมันหยุดความผิดไม่ได้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ถ้าเรามีหลักพิจารณาอย่างนี้จะสบายบุญก็จะค่อยเกิดขึ้นจะค่อยรู้ค่อยเห็นเรื่อยๆไปทุกวันนี้บริษัทบริวารของเราทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระเณรอุบาสกอุบาสิกาบริษัท4ยังมีอยู่แต่ก็น้อยไปหมดไปเราสังเกตได้ง่ายๆว่าทุกวันนี้นักบวชนักพรตที่เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราที่เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์หาดูสิมีไหมทุกวันนี้เราอ่านธรรมะกันทั้งนั้นแต่เป็นธรรมที่แต่งขึ้นภายหลังเราฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไปเป็นอย่างอื่นอย่างบางตำรากล่าวว่าพระยาธรรมจะมาตรัสและนำตะแกรงทองคำมาร่อนเราก็เข้าใจว่าเป็นตะแกรงทองคำจริงๆซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแม้แต่เรื่องพระยาธรรมก็เช่นกันพากันเข้าใจว่าจะต้องคอยจนกว่าพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสอันนี้มันไกลไปไม่ใช่พระยาธรรมองค์นั้นในที่นี้ท่านหมายถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาประกาศธรรมะมาช่วยบอกว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกเรียกว่าร่อนคนไหนปัญญาน้อยนึกไม่ถึงไม่เชื่อก็หลุดไปหลุดไปพระยาธรรมก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองคือธรรมะอันแท้จริงจะค่อยพ้นขึ้นมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเจริญขึ้นมันก็เสื่อมเหมือนมะม่วงขนุนเมื่อสุกเต็มที่มันก็หล่นพอเมล็ดถูกดินเป็นต้นงอกขึ้นมาใหม่อีกชั้นใดธรรมะถ้าเสื่อมเต็มที่แล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาสาวกของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่พระศาสนาของพระองค์ยังไม่จบสิ้นเป็นเหตุให้ก่อธรรมที่แท้จริงขึ้นมาประกาศได้เรียกว่านำตะแกรงทองคำมาร่อนคือนำธรรมะมาอธิบายแนะนำพร่ำสอนประชาชนพุทธบริษัทให้เกิดความเข้าใจ
ผู้ที่มืดหนาปัญญาหยาบก็ไม่ค้างเพราะไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่ได้พิจารณาถ้าผู้มีบุญวาสนาพิจารณาดูมันจริงนี่คือผู้ที่ค้างตะแกรงทองคำไม่ใช่ตะแกรงที่ทำจากไม้ไผ่ตามธรรมชาติบ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมาชักจูงพวกเราทั้งหลายหมายความว่าธรรมะจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นที่จมก็จมไปที่ฟูก็ฟูขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะหาที่พึ่งไม่ได้แล้วอย่างนักบวชนักพรตลูกหลานของเรามาบวชกันทุกวันนี้ส่วนมากก็บวช7วัน15วันเท่านั้นแหละแล้วก็สึกไปสึกไปเลยไม่มีใครอยู่วัดวัดเลยไม่เป็นวัดเพราะไม่มีใครอบรมสั่งสอนกันไม่มีที่เกาะที่ยึดที่มั่นหมายเพราะขาดกรรมฐานขาดการภาวนาขาดการอบรมบ่มนิสัยมันขาดอย่างนี้เลยมีแต่เรื่องเดือดร้อนกระวนกระวายการบวชส่วนมากก็บวชกันตามประเพณีชั่วคราวทุกวันนี้วัดก็เลยเป็นเหมือนคุกเหมือนตารางเข้าไปเข้าไปก็ร้อนทันทีอยู่ไม่ได้ที่ที่มันเย็นเลยกลับเป็นที่ร้อนทุกวันนี้ที่ถูกก็เลยกลายเป็นผิดเพราะคนไม่ได้อบรมธรรมะดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงขอให้เอาไปพินิจพิจารณาให้มันดีๆทุกวันนี้นับวันจะยากเพราะโลกกับธรรมะมันแข่งกันฝ่ายโลกเขามีอะไรบ้างของกินมีหลายสิ่งหลายอย่างของที่จะฟังก็เยอะสิ่งที่จะดูก็เยอะแยะไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้หันมาดูทางธรรมะมีอะไรบ้างมีแต่เรื่องปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีฟังกันไม่รู้เรื่องมันจึงไม่เข้าถึงสันหลังของมนุษย์ทุกวันนี้เลยไม่รู้เรื่องรู้ราวความจริงเรื่องปัญญาบารมีก็รวมอยู่ในบารมีสิบมีทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้ท่านแจกออกเป็นสามหมวดคือบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศน์ที่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ต้องบำเพ็ญให้ได้ครบบริบูรณ์ทุกๆพระองค์ปัญญาบารมีก็แยกเป็น3ระดับเหมือนกับทานบารมีคือปัญญาระดับปกติธรรมดาระดับกลางและระดับสูงสุดตัวอย่างเช่นปัญญาระดับศีลขจัดกิเลสส่วนหยาบปัญญาระดับสมาธิขจัดกิเลสส่วนกลางปัญญาระดับสูงขจัดกิเลสส่วนละเอียดแต่โดยมากฟังกันไม่รู้เรื่องจึงมักจะมีปัญหาเวลาทำบุญก็เหมือนกันนิมนต์พระไปสวดมนต์สวดมงคลสวดยังกระอึ่งร้องผู้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้อธิบายให้คนฟังเข้าใจเลยเร่งให้พระสวดจะได้จบเร็วๆแล้วก็รีบกลับวัดเขาจะได้ฟังหมอลำกันสนุกสนานเฮฮากันทั้งคืนมันจะเหลืออะไรพวกเราเพราะโลกนี้มันทับถมหมดแล้วลูกหลานของเราทุกวันนี้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เป็นคนมักใหญ่ไฟสูงสอนกันไม่ฟังเพราะขาดธรรมะฉะนั้นผู้ที่จะได้มาอบรมบ่มนิสัยทุกวันนี้จึงหายากอาตมาถึงว่าญาติโยมเป็นผู้มีบุญมากที่มีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้เหมือนกับเรามีทนายความไว้ประจำบ้านหรือมีแพทย์มีหมอประจำเรือนเมื่อตัวเราก็ดีลูกเมียพี่น้องเราไม่สบายก็จะได้ไปหาแพทย์หาหมออุ่นใจอันนี้ฉันใดความทุกข์ความไม่สบายความเดือดร้อนต่างๆเราจะได้หาโอกาสไปฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลเวลาอย่างน้อย7วันครั้งหนึ่งก็ยังดีได้มาอบรมบ่มนิสัยมาได้ยินได้ฟังจะได้ทำลายความคิดผิดความเห็นผิดของเราตลอดจนลูกหลานของเราก็จะได้สร้างนิสัยปัจจัยไปในทางคุณงามความดีแม้จะความผิดมีอยู่ก็จะมีปัญญาพิจารณาเลิกละไปในวันข้างหน้าได้อย่างบ้านหาดเรานี้
อาตมาเคยมาสมัยก่อนได้ฝึกหัดเอาไว้ปัจจุบันนี้เด็กดีๆขึ้นเยอะพอเห็นพระประนมมือกันเป็นแถวแม้แต่เด็กยังไม่นุ่งผ้าก็ยังรู้จักประนมมือนี่ต้องหัดเอาฝึกเอามันได้ยินได้ฟังได้รับคำแนะนำพร่ำสอนมันจึงเกิดมันจึงเป็นขึ้นค่อยฝึกค่อยหัดจากคนหนึ่งเป็นสองคนนานเข้าเลยเรียบร้อยสวยงามขึ้นมาทั้งนี้เพราะอาศัยการฝึกหัดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอานิสงส์ของการอยู่ใกล้วัดใจเราก็เหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมจึงเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเวลากระทบสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็มีความรู้มีปัญญาพิจารณาการประพฤติปฏิบัติก็คือสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีที่เราทำมานานก็ค่อยละค่อยถอนมันไปเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะนักบวชเท่านั้นในครั้งพุทธกาลอยู่บ้านอยู่เรือนก็เป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยถึงไตรสรณคมเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมีเยอะแยะบางคนคิดว่าจะไปทำบุญให้ทานก็ไม่มีเวลามันยุ่งยากคนไม่รู้จักบุญบุญเป็นเรื่องสร้างคุณงามความดีให้เจ้าของการสร้างความดีไม่เห็นยากอะไรอย่างเดินไปเห็นของเขานึกอยากจะได้แต่ไม่เอาเพราะกลัวความผิดกลัวบาปกลัวคุกกลัวตารางนี่ก็เป็นการสร้างความดีแล้วเป็นการสร้างความดีให้แก่ตนเองถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็ไปลักไปช่อโกงเขาก็เท่ากับสร้างความชั่วให้แก่ตัวเองมันบาปอยู่ตรงนั้นบุญอยู่ตรงนั้นและการปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเห็นความผิดก็ไม่ทำไปที่ไหนใจก็เป็นบุญที่นั่นมีความฉลาดอยู่ในจิตของตนเองอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่ใช่ธรรมที่เราไปเรียนเอาวิชาอาคมได้มาแล้วก็บ่นก็เสกใส่ก้อนหินก้อนกรวดแล้วก็หวานไปให้มารักษาเราไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระธรรมคือใจที่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นรู้อย่างนี้ความผิดความชั่วก็ไม่กล้าทำทำไมเพราะใจมันรู้รู้จักผิดรู้จักถูกนั่นคือธรรมะถ้าเราไม่ผิดไม่ทำผิดทำชั่วธรรมะก็คุ้มครองเราใจเรานั่นแหละเป็นผู้รู้จักธรรมะนี่เรียกว่าพระธรรมย่อมตามรักษาเราปฏิบัติธรรมพระธรรมก็ตามรักษาเราใครไม่รู้จักธรรมะธรรมะก็ไม่รักษานี่เรียกว่าของรักษาของรักษาอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมนั่นแหละแต่คนเรามักเชื่อของรักษาในทํานองไสยศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อเจอพระธุดงค์มักจะมีโยมไปขอของรักษาคือคาถาอาคมกันพูดผีปีศาจเพื่อให้ตนแคล้วคลาดจากพยันตรายในทํานองเดียวกันก็มีการเอาอกเอาใจผีบ้านผีเรือนโดยการทำหิ้งบูชาซึ่งแฝงด้วยปริศนาว่าขันห้าขันแปดน่าจะมีความหมายว่าศีลห้าศีลแปดเพราะคนรักษาศีลศีลก็จะรักษาเขาเองแต่ก็เพี้ยนไปเป็นเรื่องผีสางเทวดาจึงต้องบูชาด้วยวัตถุโดยการเอาดอกไม้สีดำสีแดงไปกองเอาข้าวแห้งไปบูชาอยู่ทุกวันมีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปยันลงมาใส่หัวเวลากลางคืนนะอันนั้นมันจะรู้อย่างไรว่าเราดีเราชั่วของอย่างนั้นมันจะรักษาคนได้อย่างไรรีบรื้อทิ้งทำให้มันสะอาดและเอาพระพุทธรูปสวยๆไปใส่ไว้แทนจะดีกว่าของรักษาเราก็คือใจของเรารู้จักว่าอันนี้มันผิดตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำถึงท่านไม่บอกมันก็ผิดอยู่พยายามละอย่าทำอย่าพูดนี่เรียกว่าพระธรรมใจเราที่รู้จักผิดรู้จักถูกนี่แหละธรรมะความดีของเรานี่แหละตามรักษาคือใจของเรามันสูงเองมันละเองประพฤติปฏิบัติเองอันไหนชั่วอันไหนผิดก็ไม่ทำนี่เรียกว่าพระธรรมตามรักษาไม่ใช่พระธรรมอยู่บนขันกระย่องนะอันนั้นมันขันข้าวแห้งจะตามรักษาใครได้มีแต่หนูเท่านั้นแหละจะไปกินเรื่องมันเป็นอย่างนี้อามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของจะบูชาอะไรก็ได้ที่เห็นว่าเป็นคุณอย่างถ้าเราเป็นไข้ไม่สบายมีคนเอาหยูกยามาให้ก็สบาย
เราจนมีคนเอาเสื้อผ้าอาภรณ์มาให้ก็สบายหรือเวลาหิวมีคนเอาข้าวมาให้กินก็เป็นบุญนี่คืออมิสบูชาให้คนไม่มีให้คนยากจนถวายของแก่สมณะคีพรามตลอดจนถึงสามเณรตามมีตามได้เป็นอมิสบูชาการปฏิบัติบูชาคือการละความชั่วออกจากจิตใจอาการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาให้พากันเข้าใจอย่างนั้นทีนี้ของรักษาก็คือใจของเราไม่มีใครมารักษาเราได้นอกจากเรารักษาเราเองพระอินทร์พระพรหมพญายมพญานาคทั้งหลายไม่มีถ้าเราไม่ดีแล้วไม่มีใครมารักษาเราหรอกพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเราทำผิดขนาดไหนก็ยังเรียกหาคุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาให้มาช่วยไปขโมยควายเขาก็ยังประนมมือให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยสาธุขอให้เอาไปได้ตลอดรอดฝังเถอะผีบ้าใครจะตามรักษาคนชั่วขนาดนั้นท่านบอกว่าอย่าทำก็ไม่ฟังนี่คือความเข้าใจผิดของคนมันเป็นอย่างนี้มันหลงถึงขนาดนี้จะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ดูเจ้าของเรานี่แหละเป็นผู้รักษาเจ้าของอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาเราเป็นที่พึ่งของเราเองคนอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราต้องทำเองสร้างเองกินเองทำผิดแล้วทำถูกเองทำชั่วแล้วละเอาเองเป็นเรื่องของเจ้าของท่านจึงบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันถูกที่สุดแล้วเรามัวแต่ไปหาของดีกับคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกสอนให้ทำเองปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าท่านแนะนำชักจูงอย่างนี้อย่างทุกวันนี้พอญาติพี่น้องตายท่านว่าให้ชักจูงเราก็เอาพระไปจูงเอาฝ้ายต่อไหมเอาไหมต่อฝ้ายดึงกันมนุงมนังเข้าป่าช้าโน้นไม่ใช่จูงอย่างนั้นอาตมาว่ารีบถามไปเร็วๆนั่นแหละดีมันจะได้ไม่หนักบางทีก็ยุ่งอยู่กับจั่วน้อยเนนน้อยพรุงพรังอยู่กับจีวรเด็กตัวเล็กๆกำลังเลี้ยงควายอยู่ก็เรียกมาบวชบวชจูงพ่อจูงแม่จูงก็จะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหิวข้าวหิวน้ำร้องไห้นั่นไปจูงกันอย่างนั้นนี่แหละคือความเห็นผิดเรื่องการชักจูงก็เหมือนกับอาตมากำลังจูงอยู่เดี๋ยวนี้แหละคือการแนะนำพร่ำสอนบอกทางไปสวรรค์บอกทางไปนรกให้แนะนำให้เลิกสิ่งนั้นให้ประพฤติสิ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าชักจูงแนะนำพร่ำสอนจูงต้องจูงในขณะยังมีชีวิตอยู่นี่แหละให้ไปคิดพิจารณาเอาไปภาวนาดูว่ามันถูกไหมถ้าสงสัยก็มาฟังอีกจะบอกให้ชี้ให้แนะนำพร่ำสอนให้นี่เรียกว่าชักจูงคนไม่ใช่เอาไหมต่อฝ้ายเอาฝ้ายต่อไหมจูงกันวุ่นวายไม่ได้ความอะไรมันน่าหัวเราะจูงอย่างนั้นมันจูงไม่ได้บางทีก็เอาข้าวตอกมาหวานในขณะจูงศพไปป่าช้าโดยมีความเชื่อว่าพวกผีหรือเปรตที่คอยรับส่วนบุญมีอยู่เพื่อจะไม่ให้พวกนั้นรบกวนผู้ตายจึงมีการหว่านข้าวตอกไปด้วยความจริงบรรพบุรุษท่านสอนว่าคนเราเหมือนข้าวตอกเวลาหว่านไปมันก็จะกระจัดกระจายไปเหมือนสังขารร่างกายนี้มีลูกมีเมียมีลูกเต้าเหล่าหลานมีเนื้อมีหนังมีแขนขาหูตาเป็นต้นผลสุดท้ายก็กระจัดกระจายกันไปอย่างนี้แต่กระสานสร้างเซนไปตามสภาวะเกิดในโลกนี้มันก็มีแค่นี้เหมือนข้าวตอกดอกไม้นี่แหละที่เรี่ยราดไปตามดินตามหญ้าสังขารร่างกายนี้มันก็แค่นี้ท่านให้พิจารณาอย่างนี้แต่เราก็มาหว่านให้ผีกินไปคนละเรื่องอีกแล้วเรื่องเหล่านี้พิจารณาให้มากๆหน่อยพิจารณาให้ดีถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วสบายนี่แหละการประพฤติปฏิบัติมันถึงต่างกันถ้าเรานำไปพิจารณาแล้วจะเห็นได้จริงๆเห็นในใจของเรานี่แหละแล้วมันจะค่อยสว่างขึ้นค่อยขาวขึ้นค่อยรู้ขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนหนังสือแต่ก่อนกว่าจะรู้อะไรครูจับไปเขียนกอขอไม่รู้เขียนอะไรไม่รู้เรื่องแต่ก็เขียนไปตามครูพอเขียนพยัญชนะได้ก็เขียนสระอาสระอิสระอีแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรอกขี้เกียจก็ขี้เกียจพอเขียนเป็นแล้วก็เอาพยัญชนะกับสระมาผสมกัน
เอาสระอาใส่ตัวกออ่านว่ากาใส่ตัวขออ่านว่าขาว่าไปตามครูเรียนไปศึกษาไปต่อมาก็เลยรู้เรื่องเลยกลายเป็นคนอ่านออกเขียนได้อันนี้เราลองพิจารณาดูการที่จะรู้จักบุญรู้จักบาปตอนแรกก็อาศัยคนอื่นนี่แหละต่อไปมันจะรู้เองท่านจึงว่าความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเจ้าของแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เอาให้ใครไม่ได้ให้ได้คือบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติไปตามศรัทธาจะเป็นประโยชน์แก่เรามากอย่าพากันหลงงมงายให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดถึงพระรัตนตรัยไม่ต้องถือพูดผีปีศาจอย่างอาตมาไปภาวนาอยู่ที่ไหนก็สบายด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองเชื่ออย่างไรเชื่อว่าไม่มีตรงไหนที่พระองค์สอนให้คนชั่วสอนให้คนทำผิดไม่มีในสูตรในตำราไหนก็ไม่มีอาตมาอ่านแล้วถึงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้เลิศประเสริฐจริงๆอาตมาเชื่อท่านท่านว่าให้สอนตนเองให้พึ่งตนเองก็พึ่งตนเองจริงๆทำตามท่านไปทำอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ในถ้ำในป่าในเขาจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรสบายเพราะความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละเลยเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองนี้ถูกแล้วเราก็เหมือนกันแม้จะเป็นคารวาสอยู่บ้านครองเรือนก็อย่าพากันสงสัยอะไรเพราะความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเราอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองค่อยทำไปดูแต่หินก้อนใหญ่ๆทุบไปเรื่อยๆมันก็แตกพวกเรายังไม่รู้ค่อยสอนค่อยปฏิบัติก็จะรู้ขึ้นมาได้ชีวิตคนเรามันไม่นานนะกาลเวลาไม่อยู่ที่เดิมวันนี้มันก็กินไปแล้วหมดไปแล้วกินไปตลอดวันตลอดคืนกินไปเรื่อยๆมันไม่หมดไปเฉพาะเดือนเฉพาะปีเท่านั้นสังขารเราก็ร่วงโรยไปด้วยเช่นผมเดี๋ยวนี้ผมยังไม่งอกต่อไปมันก็จะงอกมันจะแก่หูแก่ตาแก่เนื้อหนังมังสาไปด้วยแก่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละท่านถึงว่าความเกิดแก่เจ็บตายมันแก่ไปตายไปฉะนั้นขอให้พากันเชื่อมั่นในตนเองยึดเอาคุณพระศรีรัตนตรัยผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำร้ายได้นี่แหละการทำให้ทำความเพียรวันนี้ไปถึงบ้านก็ให้ทำบางทียุ่งกับลูกหลานมากๆนอนตื่นแล้วก็มานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ถ้าจิตสงบแล้วก็เรียกว่าใกล้พระนิพพานนี่แหละเรื่องภาวนาไม่ใช่ภาวนาอยู่แต่ในวัดอยู่บ้านเราก็ทำได้ว่างๆเราก็ทำแม้จะทำมาค้าขายทำนาทำไร่ก็ทำได้หรือแม้แต่ขุดดินถอนหญ้าเวลาเมื่อยเข้าไปพักใต้ร่มไม้ก็ทำได้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็จะได้ดีจนได้มันระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วตั้งจิตพิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธสบายนี่เรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนให้พากันจดจำเอาไว้สอนไปมากก็มากเดี๋ยวบุญจะหมดให้ดูที่เรานะอย่าไปดูที่อื่นมันจะดีจะชั่วให้ดูที่ตัวเรานี่แหละคำแนะนำพร่ำสอนวันนี้ให้เอาไปคิดพิจารณาดูค่อยทำไปดูวันละนิดเดี๋ยวมันก็สะอาดหรอกวันนี้เชื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญทานรักษาศีลได้เจริญภาวนาได้ฟังธรรมเทศนาหลายอย่างเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วล่ะได้สร้างบุญแล้วได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วต่อไปเราจะไปทำภารกิจการงานที่บ้านไหนเมืองไหนภาวะที่อาตมาได้พูดได้กล่าวไปนี้มันจะถูกอยู่หรอกมันจะค่อยๆรู้จักไปวันนี้สมควรแก่เวลา